รายการคุณพระช่วยเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมวันโด่ง10โมงตรงครับกับรายการวัฒนธรรมอารมณ์ดีคุณพระช่วยครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับนะทุกวันนี้เราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีทันสมัยนั่นคือออนไลน์นั่นเองครับนะใช้ชีวิตอยู่กับมือถือแทบจะทั้งวันนะฮะครับเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆที่ผ่านเข้ามาทางหน้าจอเวลาเราเลื่อนฟีดขึ้นไปเนี่ย มีทั้งปลอดภัยและไม่ปลอดภัยวันนี้ก็มาเรียนรู้กันครับพี่เท่งมีทั้งจริงทั้งปลอมเยอะแยะนะเฟกนิวเนี่ยเป็นยังไงครับผมวันนี้รายการคุณพระช่วยครับร่วมมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับและได้จัดทำฉ่อยอารมณ์ขันรู้เท่าทันสื่อขึ้นนะครับครับผมวันนี้นะครับเราจะมาบอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับผมนะรายการคุณพระช่วยครับขอต้อนรับท่านดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับผมสวัสดีครับ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 ดร.น้องแท่งครับอนุญาตเรียกพี่เล็กนะพี่เล็กดีกว่าพี่ก็จะได้เรียกน้องเท่งกับน้องพันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ทำหน้าที่หลักคืออะไรบ้างพี่เล็กส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นี่คือหัวใจเลยเพราะว่าสื่อไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์เยอะมากไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนและทำให้คนในสังคมรู้เท่าทันรับมือได้จัดการได้โอ้ดีนะนะเพราะฉะนั้นก็แต่เดิมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่ากองทุนเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปี2558ครับนะเป็นพระราชบัญญัติออกเป็นกฎหมายมาตั้งให้มีกองทุนหนึ่งนะเป็นกองทุนที่เป็นหน่วยงานของรัฐครับที่ไม่เป็นส่วนราชการก็ให้ทำงานแบบเขาเรียกว่าองค์การมหาชนนะตั้งโดยพระราชบัญญัติครับแล้วก็เดิมเนี่ยในปี2558เนี่ยสื่อเด็กมีปัญหาเยอะมากก็คือว่ามันรายการน้อยรายการเด็กเนี่ยน้อยแล้วก็ไม่มีใครลงทุนเพราะว่ามันจะต้องมีรายได้จากโฆษณาไงพอเป็นรายการเด็กไอ้นั้นก็โฆษณาไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เพราะคนมาทำแป๊บๆเนี่ยเดี๋ยวก็หายหมดเลยครับนะก็เลยรัฐก็เลยมองว่าเออไหนๆก็ตอนนั้นเนี่ยประมูลช่องทีวีอ่ะครับนะก็เก็บค่าใบอนุญาตมาเก็บค่าธรรมเนียมรายปีมาก็ตั้งเป็นกองทุนกทปส.อยู่ที่กสทช.ครับในกองทุนนี้ก็เลยมาเขียนไว้ว่าจะต้องมาสนับสนุนให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะก็จึงเป็นที่มาว่าเราก็ออกเป็นกฎหมายตั้งองค์กรนี้มาตอนนี้ก็ให้ทุนมา7ปีแล้วกำลังเข้าสู่ปีที่8ครับพี่เล็กครับพอมาร่วมทำกับฉ่อยอารมณ์ขันรู้ทันสื่อที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นยังไงครับคือเราเนี่ยเราเวลาเราทำงานเนี่ยทำให้คนด้านหนึ่งเนี่ยรู้เท่าทันสื่อที่ไม่ดีทั้งหลายรวมถึงภัยออนไลน์ด้วยครับนะสื่อไม่ดีคืออะไรพวกเฟกนิวเฮดสปีดบูลลี่ถ้าเป็นภาพเสียงก็อย่าเป็นเรื่องของเพศภาษาความรุนแรงนะแนวคิดสุดโต่งสุดขั้วทำให้คนรู้สึกฟังแล้วรู้สึกว่ามันแตกแยกแบ่งเป็นฝักฝ่ายอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยไม่สร้างสรรค์ครับอีกด้านหนึ่งด้านสร้างสรรค์ก็คือทำให้คนยิ้มอารมณ์ดีเหมือนดูรายการคุณพระช่วยรักตัวเองรักเพื่อนบ้านรักประเทศชาติรักชุมชนมีแรงบันดาลใจทำสิ่งดีๆอยากจะเขียนเรื่องสักเรื่องหนึ่งหรือทำคลิปสักคลิปหนึ่งคนเห็นโอ้ตรงนี้เขาเคยมีขยะเยอะแยะไปหมดเลยบอกดูคลิปนี้แล้วทุกคนช่วยกันเก็บขยะหมดเลย อันนี้คือสื่อสร้างสรรค์นะก็ทำสองด้านรวมไปถึงสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยนะแบบที่เกาหลีทำและตอนนี้เราเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไงครับทีเนี้ยเราเนี่ยจะทำงานให้สำเร็จให้ประสบความสำเร็จเราต้องมีคนมาร่วมมือกันเยอะครับนะมันจึงมาเป็นพี่เล็กเป็นน้องเท่งเป็นน้องพันไงครับนะครับที่ช่วยกันลองไปพูดดูลองไปร้องชอยดูซิว่าถ้าเอาเรื่องของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยไปสื่อสารกับคนในประเทศไทยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยผ่านชอยผ่านชอยคุยกันเงี้ยบางทีฟังแล้วก็ผ่านไปแต่ผ่านชอยนี่ฟังเพลินฟังสนุกฟังได้สาระกำลังจะกดโทรศัพท์นะกดลิงก์พอเอ้ยฟังชอยมาแล้วนี่เขาบอกอย่าเพิ่งกดนะอันนี้เป็นต้นเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าเรามาเจอกันวันนี้ไงแสดงว่าก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นอันนั้นหัวใจเลยแล้วก็หลักๆคือจะได้รู้ป้องกันตัวเองไม่หลงเชื่อใช่แล้วก็รู้กลวิธีของพวกที่ไม่ปลอดภัยที่มันจะมาหาเราใช่เพราะเดี๋ยวนี้สื่อมันหลากหลายมากนะสื่อมันหลากหลายมากและได้ยินบ่อยเช่นโดนโกงจากออนไลน์เออพี่เล็กเรามีวิธีป้องกันไหมเบื้องต้นต้องรู้เหตุมันก่อนคนที่เสียหายเนี่ยนะหรือถูกโกงเนี่ยมันจะมีอยู่แบบเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นตายตัวเคยโกงออนไลน์นี่หนึ่งทำให้กลัวก่อนทำให้กลัวเนี่ยเช่นโทรจากกองสรรพากรนะได้กล่าวก็คุณเนี่ยรายได้เยอะมากเลยแล้วคุณก็เลี่ยงภาษีทุกปีเลยแล้วเนี่ยมีเขามาแจ้งความแล้วว่าคุณเลี่ยงภาษีเราก็ไม่รู้ว่าเราเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าตกใจนะตกใจทำให้เกิดความกลัวโอ้ความกลัวใช่เลยหนึ่งความกลัวนะต้องดูกลัวผิดอันที่สองคือขอแชทนะหลังไมค์นะคุยคุณพี่ดูดีจังเลยขอคุยขอแยกไปคุยเดี่ยวได้ไหมคุยไปคุยมาเหมือนคนรู้สึกใกล้ชิดบางคนเป็นโรคซึมเศร้าน้องพันเหงาเหมือนมีเพื่อนมาคุยในออนไลน์พัฒนาจนกลายเป็นความรักมันไม่เห็นหน้าเนี่ยเยอะมากเนี่ยเขาเรียกโรแมนต์สแกมทำให้เกิดความรักเห็นไหมนี่แค่สองอันแล้วนะแค่สองกลัวกับเหงาเศร้าเนี่ยทำให้เกิดความโกรธมีหลากหลายรูปแบบมากแล้วความโลภอันหนึ่งโอ้ตรงนี้สำคัญเลยเนี่ยนี่ความโลภนี่ต้องรู้สาเหตุก่อนคุณได้รางวัลอย่างเงี้ยเหรอฮะดูดิรั่นในลงทุนน้อยได้มากเนี่ยลงทุนแล้วโอ้โหแบบนะชวนลงทุนหนึ่งใช่ให้รางวัลไปไหมฮะให้รางวัลเยอะมากคุณคือผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีโลภไงนะเขาบอกว่าคุณต้องมีค่าอะไรนะค่าใช้จ่ายก่อนที่จะต้องแบบเพื่อไปรับรางวัลนี่ต้องจ่ายเงินธรรมเนียมค่าธรรมเนียมจริงมันต้องเฉลียวใจใช่ไหมนี่คือความโลภความโลภก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เสียหายมากครับพี่เล็กพวกข่าวปลอมอ่ะหรือข่าวเรื่องที่ยังไม่ชัวร์ไม่ควรแชร์อันนี้ถือเป็นการป้องกันแบบพวกเฟคนิวไหมวันนี้เราก็พยายามที่จะไม่เรียกว่าข่าวปลอมอย่างเดียวมันเป็นบางทีมันจริงรูปจริงเลยพี่เท่งแต่คนละเหตุการณ์นะภูเขาไฟระเบิดจริงไหมจริงแต่มันเกิดมา5ปีที่แล้วนานมาแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือมิสอินฟอร์เมชันนะครับข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลที่ไม่ตรงแล้วไอ้ข้อมูลที่ไม่ตรงเนี่ยบางทีก็เดี๋ยวนี้มันไปไกลกว่านั้นมันเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่าดีปเฟกนะหลอกล่อถ่ายรูปน้องเท่งเนี่ยแป๊บเดียวนะเอาไปทำแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปเนี่ยเหมือนพี่เท่งเลยมันเอา AI มาใช้เริ่มข้ามไปขั้นที่แบบเรียนแบบทั้งภาพทั้งเสียงเลยแล้วก็ถ้าเชื่อมาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยคือแค่แบบเรียนเสียงแป๊บเดียวอ๋อมันจับได้เลยใช่แล้วก็เอาหน้ามาแล้วก็ทีหลังจากนั้นก็เป็นใครก็ได้เขาเคลื่อนไหวพูดไปนะเสียงใส่ไปหน้าตาใส่ไปกลายเป็นพี่เท่งเลยอ้าวคุณเท่งเรารู้จักนี่เขาบอกว่าดีนะเอาเชื่อตามเขาหน่อยเขาเฟคนิวไงเขาไปใช้ AI ทำไงพี่เท่งผมไม่เคยทำอะไรไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเอาเข้าจริงๆเนี่ยองค์กรภายนอกเนี่ยช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ตัวต้องเป็นที่พึ่งของตัวเองก่อนใช่ใช่ระดับแรกคือตัวเองก่อนแหละตัวเองก่อนขอให้มีสตินะอย่าตื่นตระหนกตกใจนะครับแล้วดูซิว่าสื่อหลักไม่ออกเลยเนี่ยคนดูเวิร์กพอยต์ข่าวเวิร์กพอยต์ก็ไม่มีในขณะที่หรือข่าวออนไลน์เวิร์กพอยต์ก็คนดูยังเยอะแยะมากมายเราไปเช็คดูซิง่ายๆเลยแต่ที่เสียหายหนักคือไม่เอะใจแล้วก็ขาดสติยกตัวอย่างเคสที่ดังๆมากเลยก็คือว่าไปใช้แอปของกรมที่ดินหรือกรมใดกรมหนึ่งนะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วปรากฏว่าทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยชำระภาษีเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยมีลิงก์เข้ามาขอบคุณที่คุณใช้บริการรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วขอเราขอสำรวจความพึงพอใจของคุณแบบสอบถามประเมินผลเนี่ยเหรอฮะประมาณนั้นเลยสำรวจความพึงพอใจหลังใช้บริการอ๋อก็ไม่น่ากลัวนี่เท่งเชื่อไหมน้องเท่งเชื่อไหมว่าครับไอ้ลิงก์ที่มาตอนหลังมันปลอมแบบต่างกันนิดเดียวเองแต่ว่ามันไม่ใช่อันแรกแล้วก็เพิ่งทำรายการเมื่อสักครู่หรือเมื่อวานเนี้ยรู้ได้ไงมันก็เลยแบบเชื่อโดยสนิทใจอันเนี้ยมันทำให้ขาดการระแวดระวังก็คุยไปคุยมาแล้วบางคนทำงานหลายหน้าเขาเรียกว่าทำหลายอย่างนะเดี๋ยวทำโน่นจับนี่วางนั่นนะเร็วบางทีคุยไปด้วย
แป๊บเดียวเงินหมดบัญชีเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเตือนก่อนที่จะให้ทางหน่วยงานข้างนอกมาช่วยเราเนี่ยเราช่วยตัวเองก่อนนะรายการฉ่อยเนี่ยช่วยได้นะครับแล้ววันนี้คนอยู่กับมือถืออย่างที่พันบอกแหละว่าวันหนึ่งเนี่ยโดยเฉลี่ยคนไทยตอนนี้เกือบ8ชั่วโมงอยู่กับมือถือนี่คือทุกเย็นเลยนะทุกวัยเลยอยู่กับมือถือ8ชั่วโมงนะครับแล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยตอนนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ 1,200 ปีนี้เนี่ยลดลงนะครับต่อวันเนี่ยเคสเหลือ500นะแต่ว่าความเสียหายเพิ่มขึ้นแปลว่ามันจับเหยื่อตัวใหญ่เลยนะครับจาก 1,200 เนี่ยสมมติว่าความเสียหายวันหนึ่งสัก 1,000 ล้านเนี่ยปีนี้เหลือ500เคสวันหนึ่ง 2-3,000 ล้านแล้วมันตามยากมากเพราะเงินมันออกนอกประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยรายการของน้องสองคนเนี่ยอันหลักๆอย่างที่พี่เล็กบอกคือไม่ว่าจะคุณจะติดต่อทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยก็ควรตั้งสติก่อนตั้งสตินะแล้วอย่าเชื่ออะไรง่ายๆแม้ว่ามันจะเนียนมากหรือมันจะเหมือนมากมันที่พี่เล็กบอกดีมากเอ๊ะก่อนเอ๊ะก่อนขอให้เอ๊ะก่อนแล้วถ้ากลัวไม่แน่ใจ อย่าคิดคนเดียวควรจะคุยกับใช่คนอื่นในครอบครัวปรึกษาว่ามันใช่หรือไม่ถูกต้องโอ้ผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนหลอกยังไงบ้างผู้สูงอายุโอ้ยเนี่ยผมใช้มาแล้วจากที่ปวดเข่ามากเดินไม่ได้เลยโอ้ยเนี่ยหลานซื้อมาให้2กระปุกเท่านั้นเองกินแล้วเดินปลอเลยบอกว่าลูกเอ้ยซื้อให้ยายหน่อยโดนเด็กดุเอ้ยไม่อย่าไปเชื่อเลยยายไม่ฟังนะอยากหายอยากหายทำไมรู้ไหมแอบซื้อเองเลยแอบซื้อแอบสั่งซื้อใช้ใครก็ได้คนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวคนที่เตือนแล้วก็ดื้อไงแกอยากหายก็เงินแกมีอ่ะคนแก่ก็ไม่รู้ใช้เงินอะไร อันเนี้ยก็เยอะมากเหมือนกันผู้สูงวัยแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้แจ้งตำรวจด้วยที่เป็นเคสกับตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องของภัยออนไลน์เป็นหลักแต่ไอ้พวกผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้โอ้โหก็เสียหายมากมายมหาศาลเหมือนกันทีนี้ภัยจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ย มันมีอะไรบ้างครับพี่เล็กภัยออนไลน์ก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันหนึ่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่เราพูดกันไปตั้งแต่เรื่องของข้อมูลคลาดเคลื่อนนะมิสอินฟอร์เมชันเฟกนิวเฮดสปีดนะเฮดสปีดนี่ก็ไปดูไปใช้ไปอะไรมากๆเลยคนใช้เนี่ยก็เครียดไปเลยแล้วกลายเป็นคนแบบมองโลกในแง่ร้ายบูลลี่เนี่ยสำหรับรุ่นเราอาจจะรู้สึกธรรมดามากครับแต่ว่าในกลุ่มน้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีผลมากบูลลี่กันเนี่ยโอ้ยวันนี้เธอแบบเป็นคุณป้ามาเหรอไม่เรียนหนังสือแล้วอะเพื่อนมาว่าฉันป้ารู้สึกเสียความมั่นใจอะเสียความมั่นใจแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลับบ้านไม่พูดกับพ่อแม่แม่ดูแม้บางครั้งคำพูดแบบเนี้ยกับบางคนอะเขาอาจจะไม่คิดอะไรนึกว่าล้อเล่นกันใช่แต่บางคนนี่มันคือบาดเจ็บเลยมันบาดเจ็บเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มาถึงเรื่องที่บอกว่า AI เนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้พวกเทคโนโลยีพวกนี้ให้เชื่อไว้ก่อนว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันใช้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบสองด้านเงินในแวดวงแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันเป็นวอลลุ่มใหญ่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำ AI ในการหลอกคนเนี่ยพวกนี้มีเม็ดเงินที่จะไปลงทุนคนเก่งๆเนี่ยโปรแกรมเมอร์เก่งๆเนี่ยอยู่เขาหมดอ่ะเอาไปเกือบหมดเพราะจ่ายแพงไงเพราะผลตอบแทนมันเยอะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่ากว่าที่จะให้ใครมาปกป้องเราปกป้องตัวเองก่อนอย่างที่พี่เล็กบอกอ่ะไอ้ฝั่งที่มันต้องการโกงต้องการเงินมันก็พัฒนาตัวมันเองอ่ะนะเร็วมากใช่ไหมเร็วมากยิ่งเราบอกว่าอันนี้ไม่ได้มันก็เปลี่ยนวิธีอื่นมาอีกใช่ไหมฮะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยวิ่งมือถือมันอยู่กับเราตลอดฉะนั้นแล้วมันมีมาทุกวันเกี่ยวกับการหลอกกันบางคนหมดเนื้อหมดตัวบางคนถึงฆ่าตัวตายใช่มันเยอะมากมันมีวิธีอย่างที่บอกมันมีวิธีที่จะมาหลอกเราสารพัดสารเพย์มันพยายามโอ้ล้อมโอ้ลมที่จะตล่อมเราให้เข้าทางมันฉะนั้นตรงนี้ถือว่าดีมากนะครับเราต้องป้องกันตัวเองนะครับผมนะแล้ววันนี้ก็คือได้ทราบที่มาของโครงการนี้ดีมากเลยนะครับนะเราได้ป้องกันตัวเองใช่มันเป็นถือว่าเป็นภัยสังคมยุคนี้นะครับคือทุกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเรากำลังไปหาอนาคตแต่ถ้าผมมองว่าทุกวันนี้อนาคตมันมาหาเราแล้วนะโดยที่เราตั้งตัวไม่ทันนะเราจะคิดเหรอว่าการใช้มือถือมันจะโทรคุยข้ามประเทศกันได้เห็นหน้าเห็นตากันได้ฉันแล้วผลดีมันก็มี
ผลร้ายมันก็ก็มีเยอะมีเยอะเหมือนกันใช่นะเอ๊ะก่อนโอนครับเอ๊ะก่อนกดอย่าเพิ่งโอนนะเอ๊ะไว้ก่อนนะเอ๊ะก่อนโอนก่อนกดก่อนเข้าลิงก์ครับไม่แน่ใจไปถึงที่เลยติดต่อกับหน่วยราชการไหนเดินทางไปหน่อยก็ได้ฮะครับสะดวกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่เล็กอันนี้กระจ่างชัดหมดเลยข้อมูลทุกอย่างครบข้อมูลทุกอย่างครบหมดแล้วแต่สัปดาห์หน้าไม่พูดแล้วข้อมูลตรงเนี้ยสามหน้าจะไม่ฉ่อยแล้วเอามาอยู่ในฉ่อยนะเอาอยู่ในฉ่อยแล้วทีเนี้ยก็จะเป็นวันนี้จะเป็นตอนเนี้ยเรื่องออนไลน์เรื่องสื่อเรื่องไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆผ่านฉ่อยก็ไปรูปแบบสามหน้าเขาก็จะมีอารมณ์ขันมีอยู่แล้วแต่มีสาระเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับสิ่งที่ในโลกออนไลน์ให้ปลอดภัยครับฝากด้วยนะครับผมนะสัปดาห์หน้าดูสามหน้าเขาจะฉ่อยกันไปแนวไหนครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.ธนกรศรีสุขใสครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอบพระคุณครับพี่เล็กครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากเลยข้อมูลวันนี้เนาะครับผมอ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะคุณพระช่วยหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแมคโครขอบคุณ34ปีโตมาด้วยกันโตไปด้วยกัน